คอลัลน์กาแฟดำทูตปักกิ่งเข้าพบอดีตผู้นำทหารพรมาร่าขณะทะหารจีนซ้อมรบชายแดนเมื่อทูตจีนไปขอพบอดีตผู้นำทหารพรมาร่าอย่างน้อยสองคนในจังหวัดที่กองทพัพพม่ากำลังเพียงพล้าในสนามรบให้กับฝ่ายต่อต้านก็มีการคาดการณ์กันว่าปักกิ่งกำลังรณรงค์หาทางออกให้วิกฤตของพมา่าอย่างไรหรือไม่ภาพชุดนี้จะเห็นเอกอัคราชทูตจีนประจำเมียนมาเฉินไห่ไปพบนายพลตันสวย และอดีตนายทหารรองจากตานสวยคือหมองเอและอดีตประธานาธิบดีแต่เงเสงที่เมืองหลวงเนปิดอถือเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกและอาจจะมีความหมายทางการเมืองในจังหวัดที่จีนมีความกังวลต่อสถานการณ์ในพม่าค่อนข้างสูงสื่อทางการไม่ได้บอกว่าการพบปากกับอดีตผู้นําพม่าของทูตจีนมีขึ้นวันไหนแต่เข้าใจว่าเป็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะในคําบรรยายภาพระบุว่าเนื่องในโอกาสปีใหม่ ซึ่งก็ตรงกับสงกรานของไทยเรานี่เองรายงานข่าวชิ้นนี้บอกว่าทูจีนให้คำมั่นกับอดีตผู้นำพมา่าว่าปักกิ่งจะยังเดินหน้าสนับสนุนสันติภาพเสถียรภาพและความสมานฉชั้นรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนพมา่าต่อไปแม้ว่าในผลต่านสวยจกกะเกษียณตั้งแต่ต้นปี2011แต่นักการทูจีนก็มักจะไปเยี่ยมเยือนเสมอปีที่แล้ว เห็นชัดว่าทางการจีนให้ความสำคัญกับอดีตนายทหารที่ยังทรงอิทธิพลคนนี้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาวะที่ฝ่ายต่อต้านเพิ่มกิจกรรมการสู้รบต่อรัฐบาลทหารของมิดอองไล์อย่างมีนัยสำคัญที่น่าจะเกี่ยวโยงกับกิจกรรมทางการทูตของจีนในพมา่าก็คือข่าวจะก,กองทัพจีนเองที่ได้ยกระดับการเตรียมพร้อมตรงบริเวณชายแดนจีนติดก,กับพมา่าที่มีการสู้รบระหว่างกองก,องกำลังโกกังก,กงกับกองทัพพมา่า ข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาอ้างกองทัพปลดแอบประชาชนที่ประกาศว่าจะยังคงเฝ้าระวังระดับสูงและเสริมสร้างความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการลาดตระเวนและการควบคุมตามแนวชายแดนจีนติดกับเมียนมาหลังจากการฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริงในพื้นที่ดังกล่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาบทความที่ตีพิมพ์โดยทางการของ PLA Daily ระบุว่าความตึงเครียดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ทางตอนเหนือของเมียนมาอันเป็นบริเวณที่กลุ่มต่อต้าน กำลังลุกไล่ฝ่ายกองทัพรัฐบาลอยู่คำถแถลงของกองทัพจีนบอกว่าแม้ว่าทั้งสองประเทศจะเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรมานานหลายทศวรรษแต่สงครามทางตอนเหนือของเมียนมาได้กลายเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายภาษาของบทความที่ฝ่ายจีนใช้ขึงขังจริงจังไม่น้อยอีกตอนหนึ่งบอกว่า กองทัพจีนมีการตื่นตัวอยู่เสมอและจะยกระดับการลาดตระเวนและมาตรการควบคุมชายแดนตลอดจนการคุ้มครองความมั่นคงระหว่างจีนและเมียนมาโดยเน้นว่า PLA จะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่รู้กันว่าพม่าได้ตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองอย่างยืดเยื้อต่อเนื่องหลังจากการรัฐประหารโดยมิดอองหลายเมื่อกว่า3ปีก่อน แรกเริ่มนั้นฝ่ายทหารคงเชื่อว่าแม้จะมีการต่อต้านในระยะแรกแต่หากมีการปราบปรามอย่างจริงจังก็ยังจะสามารถระงับยับยั้งฝ่ายต่อต้านได้แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะกลุ่มต่อต้านในเมืองเมื่อถูกไล่ล่าโดยกองทัพก็หนีเข้าป่าตั้งเป็นกองกําลังสู้รบและต่อมาก็ได้จับมือกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้ปักหลักสู้กับรัฐบาลกลางมาหลายสิบปีแล้ว กลายเป็นการรวมตัวของกลุ่มที่ยืนอ,อยู่คนละข้างกับกองทัพมาช้านานอย่างแข็งขันและตั้งแต่ยุทธการ1027เซิ่งเป็นการรวมตัวของ3ามกลุ่มติดอาวุธที่สําคัญคือโกกัง้งอรกันและตะอ่างเป็นพันธมิตรฝ่ายเนื้อก็เห็นการถอยร่นของฝ่ายกองทัพตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้จีได้แสดงความไม่สบายใจซ้ําแล้วซ้ําอีกเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของพื้นที่ชายแดนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยดาเนินการฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริงครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐประหารในเดือนพฤศจิกาย,ยนตามมาด้วยการซ้อมรบในสัปดาห์ที่ผ่านมาตามข้อมูลของ PLA การฝึกซ้อมครั้งล่าสุดซึ่งเป็นการฝึกซ้อมร่วมที่เป็นการผรสมผสานข,ของกองกําลังทางบกและทางอากาศมีวัตถุประสงค์เพื่อปร,ปรับปรุงขีดความสามารถของจีนในการจัดก,การกับเพุฉุกเฉินต่างๆที่ชายแดนบทความนี้ย้ำข้อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทางตอนเหนือของเมียนมาโดยขอให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ใช้ความยับยั้งชั่งใจสูงสุดและดําเนินการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาปักกิ่งได้เล่นบทเป็นตัวกลางการเจรจาระหว่างรัฐบ,บาลทาหารของเมียนมาและกลุ่มพันธมิตรสามพระดอนภาพซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ก่อเหตุโจมตีครั้งใหญ่ในรัชชานทางตอนเหนือเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงขณะน,นี้มีการหาหรือกันมาแล้วสี่รอบโดยรอบที่สามนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแต่ก็มีรายง,งานว่า มีการละเมิดโดยรัฐบ,บาลทาหารในวันต่อมานอกจากเรื่องความมั่นคงแล้วจีนยังกัวงวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักทางการค้าที่เกิดจากความไม่มั่นคงในภาคเหนือของเมียนมาการเจราจาสันติภาพรอบที่4ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วในเมืองคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนร่วมกับรัชชานเป็นการเจราจาที่มุ่งเน้นไปที่การให้มีการฟื้นกิจกรรมทางการค้าชายแดนอีกครั้งแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน สำนักข่าวอิรวดีรายงานการเยือนเบียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยผู้ว่าราชการยุนนานหวังหยู่โปร,รายงานข่าวแจ้งว่านายหวังเข้าพบกับมินอองไล์เพื่อหาหรือเกี่ยวกับการฟื้นฟูก,การค้าและการเคลื่อนไหวของสินค้าระหว่างเบียนมาและยุนนานสถานการณ์วุ่นวายในพมา่าทำให้เพื่อนบ้านทั้งหลายเกิดปัญหาการโดยทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียมาเก,กลาเทศและสปป,ปอลลาวซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนปีนี้ด้วย สำหรับไทยเรื่องพม่าต้องเป็นวาระแห่งชาติอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องได้รับความสนใจระดับต้นๆของรัฐบาลที่ยังต้องสร้างกลไกการประสานงานของฝ่ายความมั่นคงต่างประเทศเศรษฐกิจสังคมและด้านการปกครองที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ให้จงได้